ส่วนเริ่มต้นของซองเดิมมาจากคุณแม่ค่ะที่บ้านของเราทำร้านขายยามาก่อนเราก็เลยพบว่าปัญหาของคนส่วนมากที่ป่วยเนี่ยป่วยเพราะอาหารยาอาจจะเป็นเพียงการรักษาแต่ยาก็ไม่ใช่ทางออกค่ะทางออกก็คืออาหารค่ะคุณแม่เริ่มต้นจากความคิดที่ว่าทำอย่างไรถึงจะมีวัตถุดิบที่ดีๆเป็นออร์แกนิกมาผลิตอาหารสุขภาพได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากๆเพราะว่า15ปีที่แล้วเนี่ยทานอาหารสุขภาพยังไม่เป็นที่นิยมเท่าทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยเริ่มบุกเบิกกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยค่ะในวันนั้นคิดแค่ว่าอยากจะหาอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้คนแล้วก็คนที่เรารักกินเป็นอาหารที่ไร้สารพิษสะดวกปลอดภัยแล้วยังส่งผลไปถึงเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติด้วยแล้วก็การไม่เจ็บป่วยเนี่ยถือเป็นการช่วยชาติอย่างนึงด้วยค่ะหันกลับมาดูเกษตรกรไทยนะคะทำไมยิ่งทำก็ยิ่งจนทั้งที่เมืองเราเนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแนวคิดการผลิตอาหารปลอดภัยนี่แหละค่ะที่จะช่วยเกษตรกรชุมชนสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงครอบครัวอันยิ่งใหญ่ที่เรารักและประเทศชาติที่ยั่งยืนของเราด้วยที่เห็นสวยๆอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยสารเคมีชาวนาเร่งการผลิตข้าวแล้วก็มีสารเคมีแรงๆที่ชาวนาเอามาใช้ผิดประเภทนะครับเมื่อใช้ซ้ำๆลงไปนาไม่ได้เลยสัมผัสน้ำก็ไม่ได้นะครับมันก็เกิดการระบาดของแมลงของสิ่งที่กระทบกับข้าวที่เราปลูกแนวทางของเกษตรอินทรีย์ทำให้เรารู้จักดินน้ำรู้จักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีซองเดอร์นะครับเข้ามาสร้างเสริมที่จะให้เรามีข้าวมีผักมีผลไม้นำไปแปรรูปตรงนี้ก็เป็นโอกาสจากเดิมผมผลิตข้าวอย่างเดียวแต่การแปรรูปของซองเดอร์ใช้ข้าวใช้ผักฟักทองกล้วยไปแปรรูปเราเข้าสู่การรับรองมาตรฐานทั้งมาตรฐาน IFOM EU USDA นะครับซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ต้องใช้เวลานะครับเราอยากจะส่งต่อมอบความสุขในการผลิตอาหารให้กับผู้บริโภคซองเดอร์เองก็พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบกับปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็ตระหนักถึงสินค้าในด้านสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีได้ซองเดอร์เองก็เลยพัฒนาตัวเองยกระดับมาตรฐานซึ่งเราก็ทำได้ค่ะทำให้เราได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะในส่วนของซองเดอร์เบบี้ก็เริ่มต้นจากความรักเช่นกันค่ะเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกลูกของเราเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลากหลายว่าจะเป็นแพ้นมแพ้ไข่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความทุกข์และกังวลใจกลัวว่าลูกจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในเมื่อเรามีซองเดอร์เติมเต็มสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยต่อยอดมาเป็นซองเดอร์เบบี้ซึ่งเรามองว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกไม่แพ้แน่ๆแล้วก็นำข้าวเนี่ยค่ะมาเพาะให้เป็นข้าวกล้องงอกซึ่งข้าวกล้องงอกเนี่ยจะมีสารที่ดีคือจะมีกาบาที่ช่วยในเรื่องของสมองแล้วก็ในเรื่องสารสื่อประสาทแล้วเราก็มาเสริมคุณค่าด้วยกล้วยผักฟักทองต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลก็ไม่ต้องเร่งยาไม่ต้องใช้สารเคมีดังนั้นเมื่อลูกไม่แพ้แม่ก็ไม่ถูกค่ะทุกวันนี้มลพิษและสารพิษเยอะมากค่ะเราได้รับโจทย์มาว่าทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์ของเราปลอดภัยและยังเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ด้วยจึงเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ซองเดอร์เบบี้แบ่งเป็นช่วง3วัยนะคะคือช่วง6เดือน8เดือนและ10เดือนค่ะสำหรับเด็กช่วงวัย6เดือนขึ้นไปนะคะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มมองหาอาหารเสริมสำหรับหนูน้อยวัยนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ซองเดอร์เบบี้สำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะสามารถตอบโจทย์นี้ได้ค่ะด้วยเนื้อของข้าวกล้องงอกบดที่มีความข้นมากพอที่จะกระตุ้นให้หนูน้อยได้เริ่มฝึกการกลืนซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาการขั้นต่อไปคือการงับและการเคี้ยวค่ะสำหรับเด็กวัย8เดือนนะคะน้องๆจะเริ่มใช้อุ้มมือในการหยิบจับคว้าสิ่งของต่างๆนะคะเราจึงมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กวัย8เดือนขึ้นไปให้น้องได้ฝึกการใช้นิ้วมือในการหยิบจับเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเองค่ะและสำหรับเด็กวัย10เดือนขึ้นไปนะคะซองเดอร์เบบี้ได้เพิ่มชิ้นผักชิ้นเล็กๆให้หนูน้อยได้เริ่มฝึกเคี้ยวและได้รับคุณประโยชน์จากชิ้นผักชิ้นเล็กๆด้วยค่ะ
เพราะนอกจากอาหารแล้วเด็กในวัยนี้นะคะยังต้องมีพัฒนาการทางด้านการเล่นและการเรียนรู้สิ่งต่างๆควบคู่ไปกับความรักของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเรื่องอาหารสำหรับเด็กวัย6เดือนถึง12เดือนไว้ใจซองเดอะเบบี้นะคะคุณแม่ลองมาแล้วทุกผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับคุณแม่เลยคือซองเดอะเพราะลูกชอบทานได้เยอะแล้วคุณแม่เนี่ยทำงานออนไลน์ค่ะคุณแม่ก็จะชอบในการที่เราทำอาหารให้ลูกน้อยของเราด้วยเวลาที่รวดเร็วอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกชอบนะคะคุณแม่ก็ปลื้มใจค่ะ